ไปค่ะไปกินไปกินโตเกียวกรอบกันไหมคะโตเกียวกรอบที่นี่มีรสเนยนะคะโตเกียวกรอบมีรสเนยแล้วก็ลิ้นเป็นอะไรครับคุณจิตตีค่ะจำได้ไหมคะนี่คือต้นตำรับนะคะพูดเสียงแบ๊วแบ๊วแบบนี้ของน้องโอลิฟและรอบนี้อยากจะให้คุณผู้ชมพาไปชมคลิปเมื่อน้องโอลิฟรับสายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะสำนักงานคุณน้องตะคงยินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะโทรมาได้ไหมคะคุณกดถึงเข้ามาเรื่องอะไรคะเขาเห็นโทรมาบอกว่าเป็นอะไรสูงคมนาคมอะไรค่ะจะระงับโทรศัพท์จะระงับโทรศัพท์อะค่ะฟังไม่รู้เรื่องค่ะตะเกียงในกรอบไหมคะพี่อะไรนะคะค่ะตะเกียงในกล่องไหมคะค่ะรับหรอคะเออรสดีค่ะมีรสเนยนมนูเทลล่าในส่วนของสกิปปี้แล้วก็รสคิตแคทค่ะต้องเจอแบบนี้ขนมถ้วยคุณต้องดูข่าวนี้ขนมถ้วยนี่มุกเก่าแล้วจะเอาชื่ออะไรประหลาดมุกเก่าตำนานบทใหม่ของการรับมือ call center เออนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นคลิปที่เมื่อน้องโอลิฟแม่ค้าโตเกียวโนบราในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหรือน้องอรัญญาอภัยโสที่โหแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรมาหลอกอะค่ะ ก็เห็นเขาอ้างนะคะปลายสายบอกอ้างว่าเป็นสำนักงานคมนาคม แจ้งว่าเดี๋ยวจะระงับเบอร์โทรศัพท์ของน้องโอลิฟค่ะก่อนที่น้องโอลิฟก็เลยถือโอกาสพูดแบบเคี้ยวลิ้นนะคะพูดเคี้ยวลิ้นนะคะตามกระแสที่น้องเขาถูกพูดถึงเป็นไวรัลอยู่ในโซเชียลให้ปลายสายได้ฟังและปลายสายอึ้งไปสิคะเงียบไปเลยนิ่งไปเลยตอบกลับไม่ถูกค่ะเจ้าน้องโอลิฟหลอกขายโตเกียวเนยกรอบกลับทันทีได้ยินใช่ไหมคะมีรสเนยถั่วค่ะรสนูเตล่าใช่ค่ะเนี่ยปลายสายตอบแค่ค่ะค่ะค่ะแบบนี้นะคะสุดท้ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็บอกรับขนมโตเกียวน้องโอลิฟก็บอกว่าเนี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันเอารสอะไรดีคะมันเงียบไปเลยคุณผู้ชมเออได้ผลได้ผลคุณสุภชงลองเคี้ยวลิ้นดิพูดแล้วเคี้ยวลิ้นเอาเลิศเธอได้อยู่เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวครั้งหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้าคุณเจอแบบนี้คุณใช้มุกนี้ได้เลยใช้มุกของน้องโอลิฟได้เลยค่ะน้องโอลิฟบอกว่าที่นำคลิปลง TikTok ก็เพราะว่าไม่อยากให้ขำอย่างเดียวนะคะพี่ๆเพื่อให้เป็นอุทาหรณ์ให้ได้รู้ทันระวังแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้ถ้าหากเจอโทรมาแนะนำพูดเสียงแบบน้องโอลิฟกลับก็ได้นะคะเอ็นดูหลายคนเห็นคลิปนี้บอกเออสู้ชีวิตกันทั้งสองฝ่ายและเป็นมวยถูกคู่จริงๆค่ะแล้วทำไมฉันต้องทำปากตามด้วยนะเมื่อยปากนะดูคลิปนี้แล้วเมื่อยปากเรียนแบบยังไงก็ไม่เหมือนน้องโอลิฟนะฮะน้องเขาพูดเนี่ยมีเอกลักษณ์จริงๆเลยดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย